สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคลิปที่1นะครับวิชาสุขศึกษาก็เจอครูตงพงบัวเพชรนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับบทนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเนื้อหานะครับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับหลักๆแล้วนะครับเนื้อหานะครับการมีสุขภาพที่ดีนะครับหมายถึงความสมบูรณ์นะครับของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคและความพิการนะครับมีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปครับไปดูลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีครับ 1. ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนเลยนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตตามวัยนะครับมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยนะครับไม่เหนื่อยง่ายสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะครับ 2. นะครับจิตใจต้องร่าเริงแจ่มใสผู้ที่มีสุขภาพดีแล้วจะต้องมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธง่ายนะครับและก็เข้ากับผู้อื่นได้ดีนะครับ 3. มีความสุขผู้ที่มีความสุขภาพดีนะครับจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจและก็ไม่มีเรื่องทุกข์ใจครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความสุขแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมได้นะครับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีครับ 1. สุขภาพร่างกายผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำยังไงครับดังนี้ครับ 1. รับประทานอาหาร5หมู่และดื่มน้ำวันละประมาณ 6-8 แก้วอาหาร5หมู่ก็คือวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและเกลือแร่นะครับจะเป็นอาหารหลักก็คือผักผลไม้เนื้อสัตว์นมนะครับที่นักเรียนสามารถดื่มแล้วทำสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับต่อไปน้ำเปล่านะครับให้นักเรียนดื่มวันละ 6-8 แก้ว 2. มันออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอครับ3. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะครับ 4. อาบน้ำแปรงฟันให้สะอาดทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับต่อไปสุขภาพและจิตใจ 1. ทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจำครับ 2. ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่าง 3. ฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โมโหง่ายรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับ 4. ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอ่านนิทานดูโทรทัศน์เมื่อมีปัญหาต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับต่อไปการมีความสุขครับเราจะทำยังไงให้เรามีความสุข 1. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น 2. รู้จักการเสียสละไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับ 3. มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า 4. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่อิจฉาผู้อื่นนะครับ 5. ดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมนะครับต่อไปเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราปลอดภัยครับ 1. ไม่ประมาทมีสติรู้จักระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายนะครับ 2. ไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคำชักชวนจากคนไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้า 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลองนะครับ 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านโรงเรียนชุมชนและสังคมนะครับ 5. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นในบ้านให้เป็นระเบียบนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาหลักๆนะครับซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ง่ายนะครับโดยที่นักเรียนนะครับปฏิบัติเช่นการออกกำลังกายนะครับทุกเย็นหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไม่ครบ5หมู่ไม่รับประทานอาหารที่ทำให้ร่างกายนะครับเกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะครับขนมก๊อบแก๊บจะทำให้ปวดท้องนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับในคลิปที่1นี้คุณธงพงศ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่2ทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับออกไปไหนนะครับตอนนี้ช่วงนี้โรคระบาดนักเรียนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีคลิปนี้นะครับคุณธงพงศ์ก็ขอ
จบเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ